วิธีการคิดแบบที่11ก็คือการคิดการใหญ่แบบเท่าแก่ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามที่คิดอยากจะเป็นเท่าแก่ใหญ่หรือว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จพร้อมกับเงินทองเยอะแยะมากมายการคิดเล็กๆมันไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยเขาหรือเธอคนนั้นได้เพราะว่าเมื่อคิดที่จะเป็นเท่าแก่ใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องคิดใหญ่ต้องคิดใหญ่แม้ว่าความคิดนั้นจะมีเรื่องที่ต้องเสี่ยงต่ออุปสรรคและก็ปัญหาตลอดเวลาก็ตาม มันก็จะมีทางออกและก็ทางแก้ปัญหาเชื่อเถอะว่ามันมีทางแก้ปัญหาหากคุณมองไม่เห็นภาพว่าการคิดการใหญ่เป็นยังไงก็ขอยกตัวอย่างให้คุณมองภาพออกแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากดังนี้เลยก็คือว่าการคิดการใหญ่ของช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศนี่คือการคิดการใหญ่ของช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศก็คือมีครอบครวัวครอบครัวของ ครอบครัวสมิธเนี่ยพบว่าเครื่องปรับอากาศที่บ้านของพวกเขาเสียและพวกเขาต้องการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศอย่างเร่งด่วนก่อนที่พวกเขาจะร้อนตายในวันนั้นวันที่มีอากาศร้อนสุดๆครอบครัวนั้นจึงได้โทรไปตามช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศมาซ่อมที่บ้านของพวกเขาปรากฏว่าพวกเขาได้รับการปฏิเสธจากช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศถึงสรายด้วยคําตอบที่ว่า พวกเขามีงานซ่อมให้ลูกค้าคนอื่นจำนวนมากไม่สามารถที่จะมาซ่อมเครื่องปรับอากาศให้กับครอบครัวนี้ได้2สามีภรรยาจึงโทรไปหาช่างคนที่4ปรากฏว่าช่างคนที่4ตอบตกลงที่จะมาซ่อมเครื่องปรับอากาศให้พวกเขาแม้ว่าจะมีลูกค้าจำนวนมากรอคิวให้เขาไปซ่อมเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในวันนั้นแต่เขาก็หาเวลามาซ่อมเครื่องปรับอากาศให้กับครอบครัวสมิธจนได้ เมื่อช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องปรับอากาศก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติสองสามีภรยาดีใจอย่างมากที่พวกเขาไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไปและหลังจากนั้นสองวันช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศคนที่4ีก็โทรมาเช็คความเรียบร้อยหลังการให้บริการแก่ครอบครัวสมิธนั่นก็ทำให สองสามีภรรยานั้นรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับการบริการของช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศคนนี้เครื่องปรับอากาศใช้ได้ดีไม่มีปัญหาสองสามีภรรยานั้นตอบกลับไปและเมื่อเห็นว่าลูกค้าพอใจในบริการของเขาเองช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศก็บอกกับลูกค้ารายนี้ไปว่าหากเครื่องปรับอากาศของพวกเขาใช้งานไม่ได้อีกก็ให้โทรตามเขาได้ทันทีและ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศยังทิ้งทายไว้อีกว่านอกจากเขาจะรับซ่อมเครื่องปรับอากาศแล้วเขายังมีบริการซ่อมเครื่องซักผ้าซ่อมตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอีกด้วยลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการเขาได้ทุกประเภทงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าหากว่าเกิดความขัดข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาเรียกเขาได้เลยทันทีและไม่นานนะักครอบครัวสมิธก็โทรมาใช้บริการร้านของเขาอีก เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของพวกเขาใช้งานไม่ได้ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศคนนี้จึงนำหน้าคู่แข่งของเขาโดยการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายและก็ดูเหมือนว่าเขาจะเจริญก้าวหน้ากว่าคู่แข่งไปมากเมื่อลูกค้าของเขารู้สึกประทับใจในการบริการของเขาต่างก็พากาันบอกปากต่อปากกับเพื่อนบ้านและเพื่อนๆของพวกเขาก็หันมาใช้บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศคนนี้ เขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากมายจากการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ฟ้าประเภทอื่นๆด้วยหากก่อนหน้านี้เขาตอบปฏิเสธลูกค้ารายนี้ไปเขาคงไม่สามารถทำให้รายได้ของเขาเพิ่มสูงขึ้นและก็ไม่สามารถขยายกิจการได้มากขึ้นเท่ากับทุกวันนี้ด้วยเมื่อคุณคิดใหญ่คุณสามารถสร้างกิจการของคุณให้เป็นเท่าแก่ใหญ่ได้ไม่ยากอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ มีคุณหมอเสริมความงามคนหนึ่งเขาได้เปิดคลินิกเพื่อเสริมความงามเนาะเป็นอาชีพเป็นอาชีพในการสร้างไรายได้ให้แก่เขาแต่เนื่องจากคลินิกเสริมความงามของเขาเนื่องจากคลินิกเสริมความงามของเขาเนี่ยยังใหม่อยู่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจึงยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับคลินิกเสริมความงามที่เปิดมาเป็นเวลานานซึ่งกระัังอยู่ตรงข้ามกับคลินิกของเขา คุณหมอคนนี้พยายามทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการกับคลินิกของเขามั่นใจในการรักษาผิวพรรณและความงามของลูกค้าว่าดีจริงและมีคุณภาพไม่ต่างจากคลินิกความงามที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยการโทรไปเช็คความเรียบร้อยกับลูกค้าว่าผลการรักษาและการดูแลความสวยงามเรื่องผิวพรรณของเขานั้นเรียบร้อยดีหรือไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับลูกค้ามีไหม ก็ปรากฏว่าลูกค้าที่มาใช้บริการจากคลินิกของเขาตอบกลับมาว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นผลกระทบมาจากคลินิกเสริมความงามมันไม่ได้มีอะไรเป็นผลกระทบเลยการกระทำเช่นนั้นทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการบริการและก็รู้สึกถึงการเอาใจใส่ของคลินิกนี้เป็นอย่างมากทําให้เขามีลูกค้าประจําเพิ่มขึ้นและลูกค้า ที่ประทับใจในการให้บริการดูแลด้านความงามของคลินิกนี้ก็บอกต่อๆกันไปถึงความมีคุณภาพและการบริการที่ดีของคลินิกนี้กับลูกค้าคนอื่นที่สนใจเกี่ยวกับความงามก็ทำให้คลินิกความงามแห่งนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขยายร้านเนี่ยให้ใหญ่มากขึ้นตามลำดับเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าเขาประสบความสําเร็จในอาชีพของเขาเป็นอย่างมากเพียงเพราะว่าเขาใส่ใจลูกค้าและมีบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังการให้บริการของลูกค้าเขาจึงประสบความสําเร็จได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนี่คือผลพวงของการคิดใหญ่แบบเท่าแก่ใหญ่โดยใช้ความจริงใจและก็ใส่ใจมาใช้นำมาใช้กับลูกค้า นำมาใช้กับลูกน้องและก็ผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจทำให้เขาประสบความสำเร็จและก็ร่ำรวยอย่างที่ตั้งใจไว้นั่นเองการคิดวิธีที่12นะคะก็คือการขายสินค้าเหมือนกันแต่กำไรไม่เท่ากันขายสินค้าเหมือนกันแต่ทำไมกำไรถึงไม่เท่ากันเจ้าของกิจการหลายคนประสบปัญหาอย่างเดียวกันนั่นก็คือ เหตุใดสินค้าของพวกเขาที่มันเหมือนกันกับคู่แข่งทุกประการแต่ทำไมยอดขายกลับไม่เท่าของคู่แข่งและกำไรที่ได้มาดันน้อยกว่าคู่แข่งเกือบครึ่งหนึ่งธุรกิจเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนี้กำลังมีการแข่งขันที่สูงมากยิ่งนะถ้าเกิดว่าใครทำธุรกิจแบบเดียวกันยิ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างจะน่ากลัวและก็เอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียว เพราะว่าเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองนั้นเหนือกว่าคู่แข่งและก็ชนะคู่แข่งได้ซึ่งเจ้าของธุรกิจเองก็ต้องพยายามคิดสร้างสารรค์ในด้านการขายต่างๆเพื่อที่จะทำให้สินค้าของตัวเองนั้นนำหน้าคู่แข่งมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะไม่สามารถสู้คู่แข่งที่พร้อมจะแซงหน้าคุณได้นี่แหละคือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญและก็เคร่งเครียดเกี่ยวกับงานฝ่ายขายเป็นอย่างมาก กรณีที่มีสินค้าชนิดเดียวกับคู่แข่งและต้องทำอย่างไรให้สินค้าของตัวเองนั้นขายได้ดีกว่าคู่แข่งเท่าแก่ใหญ่และเจ้าของธุรกิจที่ประสบกับความสำเร็จในการแก้ปัญหานี้มีคำตอบนั่นก็คือการรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคุณอาจจะพอรู้มาบ้างในเรื่องนี้แต่กับบางคนอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องของเคล็ดไม่รับนี้ คือมันไม่ยากจนเกินไปหรอกสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นเจ้าเจ้าของธุรกิจหรือว่าเท่าแก่เพียงแค่คุณจําเป็นต้องทําการศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายให้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการเป็นเท่าแก่ใหญ่แต่เจ้าของกิจการบางคนกลับไม่คำนึงถึงเรื่องนี้มากนักเพราะว่าคิดว่าสินค้าของตัวเองนั้นดีลูกค้าต้องชอบ แต่ไม่ได้เอาใจลูกค้ามาดูว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบนี้จริงๆหรือไม่ซึ่งรายละเอียดของความต้องการของลูกค้าแต่ละคนในการเลือกซื้อสินค้านั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปแม้ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันก็ตามคุณต้องทําการสังเกตและก็ศึกษาให้ได้ว่าการที่ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ําอีกอย่างหนึ่งก็ การที่เขากลับมาซื้อสินค้าซ้ำเป็นเพราะอะไรและลูกค้าทําไมเขาถึงไม่กลับมาซื้อซ้ําเป็นเพราะอะไรการนําเสนอการขายแบบใหม่ๆให้ลูกค้าสนใจและรู้ว่าลูกค้าคือกลุ่มเป้าหมายใดและต้องการอะไรก็จะทําให้ความสําเร็จมาหาได้ไม่ยากยกตัวอย่างเช่นถ้ากว่าคุณต้องการที่จะขายกระเป๋าสําหรับผู้หญิงคุณก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงสมัยนี้มีรสนิยมในการเลือกซื้อกระเป๋าเป็นยังไง คุณจะต้องรู้ว่าลูกค้ามีความเป็นมีความนิยมในแฟชั่นลักษณะใดลูกค้ามีรายได้อยู่ที่ระดับไหนอายุของลูกค้าที่จะซื้อกระเป๋ายี่ห้อของคุณน่ะอยู่ในช่วงอายุไหนเป็นต้นหลังจากนั้นคุณก็อาจจะทำการแนะนำหรือว่าจูงใจลูกค้าโดยการบอกถึงรายละเอียดบอกถึงความพิเศษของกระเป๋าของคุณที่มันทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจโดยการจัดแสดงสินค้า และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการจับความสนใจหรือว่าความคิดที่เป็นจินตนาการของลูกค้าให้ได้การเข้าใจการเข้าใจถึงความรู้ความต้องการในจินตนาการของลูกค้านั่นก็คือคุณไม่ควรที่จะทำหน้าที่แค่ขายแค่เพียงกระเป๋าของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่นั้นทำเพียงแค่อธิบายให้ลูกค้าฟังว่า กระเป๋าใบนี้ทำมาจากหนังบัวหนังแกะหนังจระเ้หรือว่าหนังอะไรก็แล้วแต่และก็บอกอีกว่ากระเป๋านี้มันแข็งแรงทนทานทนทานต่อสุขทุกสภาพอากาศทนไฟทนน้ำซักได้สีไม่ตกหรือว่าไม่หดหลังจากการซักอะไรประมาณนี้ถ้าคุณจะอธิบายคุณสมบัติแค่นี้ให้กับลูกค้าคุณคงไม่สามารถที่จะขายกระเป๋าของคุณได้มากกว่านี้ แต่ในทางตรงกันข้ามกับเจ้าของธรุรกิจขายกระเป๋าสำหรับคุณผู้หญิงบางคนพวกเขาไม่ได้ทำแค่การพูดถึงคุณสมบัติของกระเป๋าเท่านั้นแต่พวกเขามีกลวิธีที่ดีกว่าเพราะว่าหลังจากการบอกถึงคุณสมบัติของกระเป๋าไปแล้วพวกเขาก็จะมีคำพูดอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อจูงใจในการซื้อของลูกค้าที่เพิ่มมาขึ้นนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นะคะทำให้ลูกค้ากระเป๋าใบนี้ทำให้คุณลูกค้า รู้สึกดูดีขึ้นมากเมื่อคุณลูกค้าถือมันเพราะว่ามันเข้าได้กับทุกชุดใส่เข้ากับทุกชุดมากเลยสวยขึ้นมากเลยถ้าเกิดว่าได้ถือกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้สามารถถือไปได้ในทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานกุศลงานปา์ตี้กระเป๋าใบนี้นะคะสามารถใส่ของทุกอย่างที่คุณลูกค้าต้องการได้เรียกว่าเป็นเหมือนกับกระเป๋าโดเรมอนเลยก็ว่าได้ กระเป๋าใบนี้นะคะมีน้ำหนักเบาจนสามารถถือมันไปไหนต่อไหนได้ทุกที่โดยที่ไม่ทำให้คุณลูกค้านะคะรู้สึกปวดแขนหรือว่าเมื่อยล้านั่นเองกระเป๋าใบนี้นะคะใช้งานได้เกินราคาค่ะคุ้มค่ามากเมื่อคุณลูกค้าได้ซื้อมันไปใช้กระเป๋าใบนี้นะคะมีความปลอดภัยมากเมื่อคุณลูกค้าต้องถือไปไหนมาไหนไกล กระเป๋าใบนี้นะคะมีบริการหลังการขายในการซ่อมฟรี1ครั้งภายใน1ปีหากว่าเกิดการชำรุดหรือว่าเสียหายนั่นเองนี่คือกลวิธีในการขายที่เหนือกว่าและก็แตกต่างจากการขายแบบเดิมๆแค่เพียงคุณบอกคุณสมบัติของสินค้าที่ลูกค้าอาจจะรู้อยู่แล้วซึ่งกลวิธีในการขายที่แตกต่างนี้ ก็จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของคุณอีกนับครั้งไม่ถ้วนในขณะที่คู่แข่งของคุณที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันลูกค้าอาจจะมาซื้อเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปสินค้าของคุณสามารถขายได้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเพราะนั่นมันคือความคิดของคุณเพียงฝ่ายเดียวในความคิดและจินตนาการของคุณนั้นมันไม่เหมือนกับลูกค้า ในจินตนาการของลูกค้านั้นมันมีมันมีเยอะมากที่คุณจะเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่การเอาใจใส่แม้แต่เพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ต้องหันไปถามความเห็นจากเพื่อนที่มาด้วยว่ามันดูดีไหมควรจะซื้อสินค้าพวกนี้ไปใช้งานไหมและมันจะเข้ากับชุดของพวกเขาไหมนี่แหละ แค่คุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และเอาไปบวกเพิ่มกับการขายแบบธรรมดาของคุณคุณก็สามารถขายสินค้าของคุณได้เพิ่มมากกว่าเดิมและก็กำไรมากกว่าคู่แข่งเห็นๆไม่เชื่อก็ลองนำไปปรับใช้ดูวิธีการคิดแบบที่13ความแตกต่างของคนธรรมดากับเท่าแก่ใหญ่ สำหรับคนธรรมดาที่เดินดินทั่วไปนั้นเนี่ยพวกเขาพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่และก็พอใจที่จะเป็นพนักงานหรือว่าลูกน้องต่อไปเพียงแค่ให้ได้เงินเดือนใช้ในทุกๆเดือนอย่างไม่ขาดมือแต่สำหรับเท่าแก่ใหญ่นั้นพวกเขาจะทุ่มเทเวลาในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองต้องการให้สำเร็จและก็นำมาซึ่งเงินทองความร่ำรวยที่พวกเขาใฝ่ฝันเพื่อที่จะวางอนาคตเอาไว้ให้ลูกหลาน ที่สำคัญก็คือพวกเขาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพงานไม่ใช่ปริมาณที่ได้มาเหมือนกับคนธรรมดาที่คิดกันเท่าแก่ใหญ่จะสแสวงหาคุณค่าที่แท้จริงในขณะที่คนธรรมดาจะสแสวงหาเพียงแค่อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ปริมาณเท่าเดิมไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับเท่าแก่ใหญ่คนที่เป็นเท่าแก่ใหญ่มักจะมีคำถามสองข้อไว้ เพื่อที่จะถามตัวเองเสมอนั่นก็คือฉันจะสามารถเพิ่มพูนรายรับหรือว่ารายได้ของฉันได้ยังไงบ้างอย่างที่2ก็คือฉันจะสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือว่าตัดรายจ่ายของฉันทิ้งไปได้ยังไงบ้างส่วนคนธรรมดานะเขาก็มีคําถาม2ข้อเหมือนกันไว้ถามตัวเองนั่นก็คือข้อแรกฉันจะได้รับการขึ้นเงินเดือนจากหัวหน้าฉันจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไหมในปีนี้หรือว่า ในปีหน้าขึ้นกี่เปอร์เซนต์ข้อ2ก็คือฉันจะผ่อนเงินสำหรับสิ่งของที่ต้องการหรือว่าสามารถชำระบัตรเครดิตที่ค้างอยู่ได้ยังไงคนที่เป็นเท่าแก่ใหญ่จะพยายามหาวิธีที่จะทำให้รายจ่ายของพวกเขาสอดคล้องกับรายได้ที่มีโดยการตัดค่าใช้จ่ายหรือว่าทำให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับรายได้อย่างลงตัวที่สุด ก็อาจจะเป็นการลดการใช้สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันเหลือเพียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่มีคุณภาพใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆในการทำในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่สำหรับคนธรรมดาจะพยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้รายได้ของพวกเขาสอดคล้องกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปในแต่ละเดือนพวกเขาจึงพยายามที่จะหารายได้เพิ่มมากกว่าการตัดรายจ่าย และก็ไม่สามารถที่จะตัดใจในการเลือกใช้สินค้าเพียงแค่ชนิดใดและก็ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยกับการที่ต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยคนที่เป็นเท่าแก่ใหญ่มักจะเก็บรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆใส่ใจแล้วก็นำมารวมกันเพื่อที่จะวางแผนการใหญ่และก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างมหาศาลและก็มีลูกค้ามาใช้บริการของเขาตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งเขาสามารถทำให้ร้านของเขามีลูกค้ามาอุดหนุนแบบไม่ขาดโดยเขาใช้วิธีการในการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นรายชื่อเมนูอาหารต่างๆที่เลือกมาเป็นอย่างดีและก็มีคุณภาพเพื่อลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับประทานแต่ของดีๆและก็ใส่ใจในการตกแต่งร้านอาหารของเขาให้สวยงามดึงดูดใจลูกค้าอีกทั้งยัง อาจจะเป็นการเลือกนักร้องสองคนที่ได้คัดมาแล้วจาก30คนเพื่อที่จะมาร้องประจำที่ร้านอาหารของเขาเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารแม้ร้านอาหารจะเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่ทำให้ร้านอาหารของเจ้าของร้านคนนี้ซึ่งกลายมาเป็นเท่าแก่ใหญ่ก็แตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆที่มีนับพันร้านที่มีเจ้าของที่คิดแบบธรรมดาาก็คือ การเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลให้มันส่งผลที่ดีอย่างใหญ่โตกับกระาหารของเขานนั่นเองเท่าแก่ใหญ่แตกต่างจากคนธรรมดาที่เป็นลูกน้องตรงที่พวกเขาไม่ชอบการโต้เถียงในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วการโต้เถียงก็จะนำมาซึ่งการเสียเวลาและก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีใครชนะ มีแต่แพ้ทั้งคู่และที่ตามมาก็คือปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เท่าแก่ใหญ่จะไม่พยายามอวดอ้างสินค้าของตัวเองว่าดีกว่าสินค้าของคู่แข่งหรือแม้แต่การนำมาเปรียบเทียบกันเพราะว่านั่นคือการกระทำของคนธรรมดาที่จะที่พยายามจะเอาชนะแต่จริงๆแล้วแพ้ตั้งแต่ตน้นการนิ่งเฉยในการโต้เถียงนั้น ก็จะช่วยยกคุณค่าของตัวเองให้สูงขึ้นในสายตาของคนรอบข้างมากกว่าการโต้เถียงที่ยิ่งทำให้คนรอบข้างเห็นถึงท่าแท้ของตัวเองที่ดูหมดคุณค่านี่แหละคือความแตกต่างของคนธรรมดากับเท่าแก่ใหญ่วิธีการคิดแบบที่14ก็คือถ้าเกิดว่าอยากรวยต้องกล้าเสี่ยงอยากรวยต้องกล้าเสี่ยง เพราะว่าไม่มีใครที่นั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดที่จะเสี่ยงทำอะไรแล้วจะสามารถรวยขึ้นมาได้นี่คือคำกล่าวของเท่าแก่ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยที่มาจากการลองเสี่ยงทำงานต่างๆที่ตัวเองรักทั้งสิน้นหรือคุณก็คิดว่าพวกเขาประสบความสำเร็จมาจากการนั่งเฉยๆและไม่เสี่ยงที่จะทำอะไรเลยรอให้เงินทองมาหาเขาโดยไม่ต้องขวนขวาย คำตอบก็คือไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนคนที่กลายมาเป็นเท่าแก่ใหญ่และประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้หลายคนกล้าที่จะเสี่ยงในการทำธรุรกิจด้วยกันทั้งนั้นและหลายคนที่ล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายสุดท้ายพวกเขาก็ได้กลับคืนมาจากการเสี่ยงที่นับครั้งไม่ถ้วนในการทำงานนั้นก็คือความสำเร็จและก็ความร่ำรวยนั่นเอง คนที่ไม่กล้าเสี่ยงแต่อยากที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จไม่มีวันได้ในสิ่งที่พวกเขาหวังได้อย่างแน่นอนนอกเยสียจากพวกเขาจะได้รับมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ที่ทิ้งเอาไว้การไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพราะว่ากลัวว่าถ้าเสี่ยงไปแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จมันไม่คุ้มกับที่เสี่ยงไปก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่า การกล้าที่จะเสี่ยงมันคือสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนในการทำธุรกิจที่มั่งคั่งถ้าคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่กล้าลงทุนเพราะว่ากลัวขาดทุนไม่กล้าคิดทำในสิ่งที่ฝันเพราะว่ากลัวผิดหวังไม่กล้าที่จะสมัครงานเพราะกลัวตกงานไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะว่ากลัวไม่มีใครเห็นด้วย ไม่กล้าที่จะขายของเพราะกลัวขายไม่ได้ไม่กล้าที่จะเปิดกิจการเพราะกลัวไปไม่รอดเป็นต้นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยแบบนี้การเริ่มต้นของความสำเร็จก็คงไม่เกิดขึ้นสักทีเงินทองก็ไม่สามารถที่จะไหลมาเทมาได้มันยิ่งแย่กว่าน,นั้นเพราะว่าคือยังไม่ทันเริ่มมันก็ล้มแล้วเพราะอยากรวยอยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรเลยกลัวเจ็บกลัวไปหมดทุกอย่างนี่ไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะเป็นเท่าแก่ใหญ่ก็คงได้แต่เป็นผู้ตามเป็นผู้ที่คอยฝันไปเรื่อยแต่ไม่มีวันลงมือทำให้สำเร็จขึ้นมาเท่าแก่ใหญ่จะยอมเสี่ยงในสิ่งที่ตัวเองต้องการตามเป้าที่ตั้งเอาไว้แม้ว่าการเสี่ยงนั้นอาจจะเกิดการสูญเสียก็ตามแต่พวกเขาก็ยอมที่จะเสี่ยง เพื่อประสบการณ์และบทเรียนที่จะทำให้พวกเขารู้มากขึ้นเท่าแก่ใหญ่และมหาเศรษฐีหลายคนเคยล้มเหลวมาด้วยกันทั้งนั้นอาจจะนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขาสามารถกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งก็เพราะว่ายอมที่จะเสี่ยงเพื่อความสำเร็จนับไม่ถ้วนนั่นเองคนที่กลายมาเป็นเท่าแก่ใหญ่ได้นั้นพวกเขามีความกล้าเสี่ยงอยู่ในสายเลือด พวกเขากล้าที่จะเสี่ยงเอาเงินเอาทองของตัวเองมาใช้ในการลงทุนเพื่อที่จะทำธุรกิจต่างๆที่พวกเขาตั้งใจแม้จะรู้ว่ามีโอกาสเสี่ยงในการหมดตัวสูงมากก็ตามแต่ในทางตรงกันข้ามหากประสบความสำเร็จขึ้นมาพวกเขาก็จะร่ำรวยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วต่างจากคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่กล้าคิดอย่างเท่าแก่ใหญ่พวกเขาไม่คิดที่จะใช้ชีวิตที่เสี่ยงพวกเขาพอใจที่จะเป็นลูกจ้าง และก็รับเงินเดือนทุกเดือนนั่นทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่จะเสี่ยงในการลงทุนทำอะไรสักอย่างที่อาจจะล้มเหลวก็ได้แต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเขาเสี่ยงในการตกงานมากแค่ไหนหากวันใดบริษัทล้มละลายหรือไม่ประสบความสำเร็จพวกเขาก็จะถูกไล่ออกและก็ตกงานในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็ไม่สนใจในเรื่องนี้มากนักเพราะว่าพวกเขาจะมุ่งหน้าหางานทำในบริษัทใหม่ต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือนทุกเดือนที่ไม่มีวันที่จะเพิ่มมากไปกว่าที่ได้รับอยู่มากนักเท่าแก่ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยมักจะมีคำพูดประจำใจอยู่ว่าถ้าคุณกล้าที่จะเสี่ยงมากก็จะรวยมากแต่ถ้าคุณกล้าที่จะเสี่ยงน้อยคุณก็รวยน้อย และถ้าคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรเลยคุณก็ไม่มีวันรวยเป็นเท่าแก่ใหญ่ได้เลยเท่าแก่ใหญ่มีความกล้าที่จะเสี่ยงมากกว่าที่คุณคิดพวกเขาให้หลักการที่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าอยากรวยมากขึ้นก็ต้องกล้าเสี่ยงมากขึ้นเท่าแก่ใหญ่รายหนึ่งประกอบธุรกิจในการขายต้นไม้ทั้งไม้ดอกและก็ไม้ผลเท่านั้นยังไม่พอเขาก็ยังทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาด้วยและก็ที่ดิน จากนั้นไม่นานเขาก็เปิดตัวธุรกิจใหม่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือธุรกิจโรงแรมและก็สามารถจดทะเบียนบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อีกทําให้เขากลายเป็นเท่าแก่ใหญ่ที่รวยมากและก็ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจมากแม้ว่าจะต้องเสี่ยงในการลงทุนมากมายก็ตามแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความร่ำรวยและความสำเร็จที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ลงไปการไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรใหมๆ่ๆ คุณก็คงจะเป็นเท่าแก่ใหญ่ได้ไม่ง่ายนักแต่ในความกล้าเสี่ยงนั้นเท mm. ่าแก่ใหญ่ทุกคนกล้าที่จะเสี่ยงอย่างมีสติและก็ศึกษาข้อมูลมาดีในการเสี่ยงวิธีการคิดแบบที่15ก็คือคิดกล้าเผชิญหน้ากับคู่แข่งเจ้าของกิจการมือใหม่ส่วนใหญ่รู้สึกกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งของตัวเองในการทำกิจการเหมือนกันและก็กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ต้องการโน้นต้องการนั่นต้องการนีเพิ่มเติมหรือว่าลูกค้ากลับมาต่อว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของคนที่คิดจะเป็นเท่าแก่ใหญ่คนที่กลัวการเผชิญหน้ากับคู่แข่งทางธุรกิจอาจจะเป็นเพราะสถานที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่เขาหรือว่าเธออยู่ณขณะนั้นมันไม่ใช่สถานที่ที่เขาหรือว่าเธอคุ้นเคยและไม่ใช่ในบริษัทของตัวเอง ซึ่งพวกเขาอาจจะกำลังอยู่ในบริษัทหรือว่าสถานที่ของคู่แข่งนั่นทำให้พวกเขาเกิดความประมาทและไม่กล้าที่จะแสดงอำนาจมากเกินไปเพราะว่าไม่ใช่ที่ของตัวเองจึงไม่กล้าที่จะไปเจอหน้ากับเจ้าของสถานที่นั้นผลก็คือการสนทนาหรือว่าการเจรจาทางธุรกิจหรือเรื่องส่ส่วนตัวใดๆก็ตามที่มันจะส่งผลต่อธุรกิจก็จะเต็มไปด้วยความวิตกกังวล กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากคู่แข่งและทำให้เขาไม่พอใจจนทำให้ต้องตกเป็นรองของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดและก็ททำให้งานล้มเหลวได้ง่ายขึ้นนั่นเองคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกประมาาตื่นกลัว เมื่อจะต้องคุยหรือว่าเจรจาทางธุรกิจกับผู้ที่มีอำนาจมีตำแหน่งที่สูงกว่าตัวเองเพราะว่าคิดว่าคำพูดของตัวเองนั้นจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจและอาจจะถูกปฏิเสธสินค้าหรือว่าปฏิเสธงานที่เสนอไปได้และสำหรับพนักงานนั้นอาจจะกลัวที่จะต้องถูกเจ้านายไล่ออกถ้าเกิดว่าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากเจ้านายความกลัวที่จะเผชิญหน้าต่อผู้อื่นนั้นไม่ใช่วิถีของเท่าแก่ใหญ่ เพราะเท่าแก่ใหญ่มีความกล้าที่จะเผชิญหน้าทั้งกับลูกค้าและคู่แข่งทางธุรกิจโดยไม่เกรงกลัวอะไรเพราะพวกเขามั่นใจในความจริงใจและความมีอำนาจในการเจรจาทางธุรกิจของตัวเองว่าดีกว่าและก็เหนือกว่าอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความจริงใจและก็ฉลาดในการพูดคุยเจรจามากพอที่จะทำให้งานต่างๆสำเร็จไปได้ด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย คู่แข่งทางธุรกิจที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเมื่อต้องมาเจรจากันในหน้าที่การงานพวกเขามักจะชอบวางตัวให้เป็นที่น่าเกรงขามและก็น่ากลัวสำหรับฝ่ายตรงข้ามเสมอและก็ทำทีว่าพวกเขาเหนือกว่าในด้านธุรกิจที่ฝ่ายตรงข้ามคิดจะเอาชนะก็ขอให้คุณรับรู้ไว้เลยว่ามันคือความน่าเกรงกลัวที่จอมปลอมเพื่อที่จะบั่นทอนความมั่นใจของฝ่ายตรงข้ามให้รู้สึกกลัวและก็ไม่กล้า ที่จะสู้และก็แข่งขันทางธุรกิจด้วยแต่สำหรับเท่าแก่ใหญ่นั้นพวกเขามีวิธีในการรับมือกับคู่แข่งที่น่าเกรงกลัวแบบจอมปลอมไว้ดังนี้ข้อแรกก็คือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบริษัทคู่แข่งหรือว่าเจ้าของกิจการในการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงอะไรสักอย่างนั้นเนี่ยเท่าแก่ใหญ่จะคิดเสมอว่านี่คือการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน และต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของตัวเองจากบุคคลเหล่านี้ที่นำเงื่อนไขามาเสนอและบุคคลเหล่านี้ก็ต้องการเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์จากเจ้าของกิจการฝ่ายตรงข้ามเพื่อกิจการของพวกเขาเช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการเจรจาเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งสิน้นดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณไม่ควรกลัวที่จะเสนอเงื่อนไขของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนกับ เงื่อนไขของฝ่ายตรงข้ามหรืออยากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณกับคู่แข่งเหล่านั้นเพราะว่าพวกเขาเองก็ต้องการฟังความคิดเห็นดีๆจากคุณเช่นกันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเพื่อให้พวกเขาได้นำความคิดของคุณไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจของพวกเขาไม่มีใครเสียหายอะไรเลยจากการเจรจารในครั้งนี้มีแต่ผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับด้วยกันทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่แข่งหรือคนที่พยายามแสดงอำนาจเหนือคุณเพราะถ้าคุณกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับบุคคลเหล่านั้นคุณอาจจะปล่อยโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณให้มันผ่านไปได้อย่างน่าเสียดายจงจำไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเจรจาอะไรหรือว่าระหว่างคู่แข่งใดๆทางธุรกิจก็ก็แล้วแต่นะขอให้คุณนึกถึงประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากทั้งคุณและพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นแค่นี้คุณก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้วข้อสองก็คือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งให้คุณมองคู่แข่งว่าพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันกับคุณไม่ใช่ใครให,ใหญ่โตมาจากไหนเลยพวกเขาต่างก็มีปัญหาในชีวิตมากมายเหมือนกันกันกบคุณหรือว่าเป็นคนเดินดินทั่วไปเช่นกัน และก็มีความกังวลเช่นเดียวกับคุณในการที่พวกเขาจะต้องมาเผชิญหน้ากับคุณถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีอำนาจหน้าที่ที่ไม่ต่างจากคุณแต่พวกเขาก็ยังมีความกลัวพอๆกันกับคุณนั่นแหละกลัวว่าคุณจะไม่รับข้อเสนอจากพวกเขาหรือว่ากลัวคุณจะเห็นข้อผิดพลาดของพวกเขาในการเจรจาค้าขายทางธุรกิจซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าไม่ว่าคุณหรือใครจะมีอำนาจหน้าที่การงานอยู่ในระดับใดก็ตาม ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคู่แข่งด้วยกันทั้งสิน้นความมั่นใจในตนเองและความจริงใจของคุณนั้นจะส่งเสริมให้คุณเกิดความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่แข่งหรือสิ่งใดๆที่จะเข้ามาดังเช่นเหมือนกับที่เท่าแข่ใหญ่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาและทุกคู่ต่อสู้ในสนามการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จที่ตั้งใจไว้นั่นเอง